ันอาทิตย์ประจำวันพุธที่9นะครับพฤษภาคม2561ว่าดวงชะตาเป็นยังไงนะครับวิธีเดิมนะครับเลือกไพ่5ใบนะครับ1 2 3 4และก็5ครับมาดูซิว่าผลวันเกิดวันอาทิตย์จะเป็นยังไงนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับ1ถ้วยเลยนะครับช่วงนี้อุดมสมบูรณ์มีความผาสุกอาหารการกินเต็มที่เลยนะครับถ้า1ถ้วยนี่ความรักความสุขใจความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับรวมถึงการเงินการทองที่จะอาจจะใช้จ่ายซื้อของสิ่งต่างรวมถึงช้อปปิ้งไปเที่ยวมาดูนะครับใบที่2นะครับเจ้าชายเหรียญช่วงนี้จะมีโชคลาภกับคนอายุน้อยนะครับลูกหลานบริวารจะนำข่าวดีมาให้ใบที่3นะครับโอ้โหเจ้าชายถ้วยสำหรับคนวันอาทิตย์บางท่านที่อยากที่จะมีลูกนะครับอยากมีครอบครัวสมบูรณ์แบบช่วงนี้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้นะครับและที่สำคัญนะครับโชคลาภสิ่งต่างๆการเงินการทองความสำเร็จได้จากคนอายุน้อยนำมาทั้งสิ้นใบที่4นะครับ5เหรียญใช้เงินเก่งซื้อไปกับความสุขเข้าของสิ่งต่างแต่หาได้ตลอดนะครับใบที่5นะครับ The Worldมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภดวงดีและที่สำคัญใครที่อยากจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศรวมถึงความรักสำหรับคนที่โสดนะครับอยากพบรักกับชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยต่างถิ่นต่างแดนที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศช่วงนี้มักจะได้ข่าวสารสิ่งต่างและใครที่อยากจะไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมักจะมีคนชวนไปนะครับหรือว่าปูพื้นฐานไว้ให้หรือเราของตัวเราเองเนี่ยอยากจะตัดสินใจอยากจะเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนช่วงนี้นะครับมักจะปรึกษาให้กับคนนู้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของร่วมทำอะไรได้ด้วยกันนะครับสำหรับใครที่นะครับสุขภาพมีปัญหาช่วงนี้นะครับให้หมั่นนะครับดูแลออกกำลังกายจะดีที่สุดโรคภัยไข้เจ็บจะหายครับเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ไม่ต้องกลัวเลยนะครับถ้าเป็นอะไรอยู่นะครับต้องออกกำลังกายดูแลความผาสุกสิ่งต่างช่วงตอนเย็นๆนะครับของสำหรับวันที่9มีโอกาสจะจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเกี่ยวข้องตลาดนัดหรือว่าของกินสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันอาทิตย์อุดมสมบูรณ์สุดๆนะครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ